ปิดสถิติจอมบักโจโคราชครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับจริงๆแล้วก็ไปพูดถึงฟอร์มของหลายนักชกที่ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับในช่วงนี้ครับมาถึงอีกหนึ่งคนครับจอมบักโจโคราชหรือว่าเจ้าจอมพรัญชัยครับปัจจุบันจอมอายุ19ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง173ซมมวยขวาครบเครื่องครับเป็นมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยพรัญชัยนะครับฉายาก็นี่แหละครับเคยใช้จอมพรัญชัยหรือว่าเจ้าชัยนรงค์ศักดิ์สมพงศ์ครับต้องบอกว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องครับวงในก็แข็งแรงครับลุกไล่ปล้ำตีแรงวงนอกก็ใช้ได้นะครับน้ำหนักที่ต่อยอยู่ปัจจุบันก็134 35 36 37นะครับประมาณนี้น้ำหนักของจอมเอาละครับเรามาเปิดสถิติของนักชกดาวรุ่งคนนี้กันหน่อยครับจอมบักโจโคราชนะครับนับครั้งที่1นะครับมีชนะน็อกยก3แสนชัยสศักดิ์นรินทร์ครับ10พฤษภาคมปี62ที่ลุมพินีเลยนะครับตอนนั้นก็107นะครับ107น่ะต่อยกันแบบโอ้โหน้ำหนักยังเล็กๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็นับอีกครับชนะคะแนนไผ่เงินสิทธิ์วีรชาติครับ22มิถุนายนนะครับปี62ที่ลุมพินีตอนนั้นก็ชก107เหมือนกันนับ3ครับชนะน็อกยก2อุสมานสอดำเนินครับหรือว่าเจ้าเพชรรุ่งเนาะวันที่30กรกฎาคมครับปี62ที่ราชดำเนินครับแล้วก็ครั้งที่4ครับชนะคะแนนฟ้าวิเศษเล็กสรักชาติครับ3กันยายน62ที่ลุมพินีนะครับตอนนั้นต่อย109ครับเริ่มขยับขึ้นมาแล้วแล้วก็ไฟที่5ครับชนะคะแนนเพชรแสนแสบวีรพลบ้านมวยไทยครับ8ตุลาคม62ลุมพินีนะครับต่อย109แล้วก็ครั้งที่6ครับชนะคะแนนมาเหสวนเอกเมืองนนท์ครับ24พฤศจิกายน62ที่ช่อง7สีขยับมาอีกครับต่อย112ไฟที่7ครับชนะคะแนนศักดิ์นรินทร์แป๋งกองปราบ21ธันวาคมปี62ที่ลุมพินีครับตอนนั้นต่อย113ครับครั้งที่8ครับชนะคะแนนทองพูนเพชรปตอครับปี2563ครับที่วิกหมอชิดตอนนั้นก็ต่อย112นะครับแล้วครั้งที่9ครับชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ครับ13กันยายนปี63ครับที่จังหวัดนนทบุรีตอนนั้นต่อย121ครับนี่ครับก็โตขึ้นมาแล้วนะครับครั้งที่10ครับเสมอกับปฏิหาริย์พอหลักบุญครับ28ตุลา63ที่ราชดำเนินตอนนั้นต่อย122นะครับครั้งที่11ครับชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ครับ15ธันวาคมปี63ครับที่วิกรังสิตตอนนั้นต่อย123เลยนะครับครั้งที่12ครับชนะคะแนนบิ๊กแบงค์ชาวโคโยฮะอิซุสุครับ4เมษาปี64ครับที่จังหวัดนนทบุรีครับตอนนั้นชก126ครับดูจากอำนักนะครับก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆตามอายุอานามแหละครับครั้งที่13ครับครั้งนี้เขาแพ้นะครับแพ้ให้กับทางเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับนี่ครับ20ธันวาคมปี64ที่ราชดำเนินครับตอนที่ต่อยกับเพชรสุขุมวิทเนี่ยก็ขยับน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะครับเป็น129แล้วก็ครั้งที่14ครับชนะแตกยก4รุ่งแสงตะวันสอพานราบครับ2พฤษภาคมปี2565ที่ราชดำเนินครับก็ขยับมาอีกปล่อยขึ้นมาอีกตามอายุนะครับตอนนี้นะครับที่เขาชนะแตกรุ่งแสงตะวันเขาชกที่135ปอนด์ครับครั้งที่15ครับชนะคะแนนก้องธรณีสสมหมายครับ26มิถุนายน2565ที่ราชดำเนินตอนนั้นชก134นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของเจ้าก้องธรณีนะครับแล้วก็ครั้งที่16ครับเขาชนะรุ่งแสงตะวันครับที่สุราษฎร์นะครับตอนนั้นก็ต่อย137แล้วก็ไฟล่าสุดเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทำคลิปนี้เขาชนะคะแนนก้องธรณีสสมหมายครับ20พฤศจิกายน2565ที่ช่อง7สีวิกหมอชิดนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฟอร์มดีนะครับปีนี้เนี่ยนะครับปี2565ก็ชนะมา4ไฟล์แล้วนะครับชนะ4ไฟล์แล้วนะครับพิสูจน์มาตั้งแต่น้ำหนักประมาณ135ขึ้นไปนะครับ135ถึง137นะครับสรุปฟอร์มย้อนไปอีกก็ถ้าเป็นปี2564นะเห็นต่อยอยู่2ครั้งนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบโตเร็วนะครับโตเร็วนะครับน้ำหนักก็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีต่อย126ครั้งนึงแล้วก็ต่อย29ครั้งนึงครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ามีชนะ1แพ้1แล้วก็ถ้าช่วงที่เขาเข้ามาใหม่ๆนะครับช่วงที่ผมพอจะจำได้ฮะช่วงปี62ลุมพินีก็เจอน้องบ่อยน้องจะต่อยเป็นคู่ที่ก็พวกเดียวกันกับพวกรักพวกอะไรพวกนี้แหละนะครับมาด้วยกันสัก107นะครับ107ไปหา109นี่ตอนนั้นก็โหก็สุดยอดเลยนะครับและนี่ก็คือสถิติการชก17ไฟครับที่นำมาฝากกันนะครับในช่วงปี2562ถึง2565ครับหวังว่าจะทำให้หลายคนรู้จักจอมากขึ้นนะครับใครจะชอบใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ